วัดนราธิวาสนะครับต้องบอกว่ามีการเพาะเลี้ยงหอยโข่งนะครับแล้วก็หอยเชอรี่แดงนะครับในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอย่างดีครับนี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นหอยเชอรี่แดงนะครับแล้วก็หอยโข่งครับโดยทางด้านของนายมะราชะมะโรงครับประธานฟาร์มหอยโข่งใต้และหอยเชอรี่สีแดงครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นเลี้ยงหอยโข่งปักใต้แล้วก็หอยเชอรี่สีทองเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วไปทุ่งนาก็ไม่ค่อยเห็นก็ไม่ค่อยมีหอยเหมือนเมื่อก่อนนะครับทำให้จุดประกายครับอยากที่จะเลี้ยงแล้วก็อนุรักษ์โดยให้เด็กนะครับไปหามาแล้วก็ซื้อมาจากเด็กๆมาปล่อยในบ่อซีเมนต์ครับโดยตัวเองก็มีสโลแกนที่จะเลี้ยงอะไรก็ได้ที่ไม่มีภาระไม่ต้องให้อาหารซื้ออาหารที่หอยกินนะครับก็เป็นจำพวกใบไม้ซึ่งก็นำมาจากปลูกเอาไว้นะครับใส่เอาไว้ช่วงนั้นเนี่ยก็เลี้ยงนะครับชาวบ้านก็บอกว่าแล้วช่วยกันไปขายนะครับไปหรือว่าไปขายใครแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอย่างไรดีนะครับอุดมคติแรกก็คือต้องการที่จะเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ให้กับลูกๆหลานๆได้อนุรักษ์เท่านั้นแล้วก็ได้รู้จักด้วยครับค่ะพอเริ่มขายได้นะคะเราก็ได้มีการขายแม่พันธุ์ให้ด้วยขายเอาไปทำยาก็มีนะคะแม่พันธุ์หอยโข่งใต้นะคะจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ120 บาทส่วนหอยเชอรี่สีแดงค่ะจะขายเป็นตัวนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์50 บาทตัวจะใหญ่ประมาณเหรียญ10นะคะขายตัวละ5 บาทค่ะถ้าตัวใหญ่ประมาณเหรียญ1 บาทค่ะจะขายอยู่ที่ตัวละ2 บาทตอนนี้ค่ะเขาก็มีทั้งตลาดออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เดือนนึงค่ะจะขายได้หลายพันบาทนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีซึ่งอาชีพหลักของตนเองค่ะก็เป็นครูคนที่หาอาชีพเสริมก็คิดว่าเหมาะที่สุดแล้วก็เลี้ยงไม่ยากด้วยในพื้นที่ที่มีพื้นที่น้อยนะคะสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชม